บวนที่จะเข้าชุมทาบางซื่อต่อไปเป็นรถเร็ว171นะครับผมกรุงเทพปลายทางสมุทรโกรกนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเที่ยงครึ่งไม่ถึงนะฮะเที่ยง50แล้วนะครับผมที่บางซื่อผู้คนก็เยอะอยู่นะครับผมส่วนหัวรถจักรมาแล้วนะครับผมข้ามสะพานดำมาแล้วนะฮะเซอร์ฟี่จักหน่อยรถก็จะเข้าประแจตรงสะพานดำนะครับผมเพื่อที่จะเข้าชานชาลาที่2นะฮะก็ยังข้ามกันเยอะอยู่นะครับผมนี่เป็นบรรยากาศนะฮะส่วนท้ายนี่จะเป็นรถนอนนะครับผมส่วนหน้าจะเป็นชั้น3ชั้น2นะฮะส่วนท้ายจะเป็นรถนอนปรับอากาศชั้น2นะครับผมมาแล้วก็ยาวอยู่นะครับผมก็นับดูนะครับว่าจะยาวกว่า17คันหรือเปล่าวงยาวๆเลยนะฮะเอาไม่ข้ามไม่ข้ามไม่ข้ามคนสวยคนสวยหัวจักรได้เป็นฮิตาชินะครับผมเป็น4508นะครับฮิตาชิก็17คันนะครับผมเหมือนเดิมเหมือน172นะฮะความยาวก็ดีใจนะครับผมที่ได้เห็นรถสายใต้กลับมาพ่วงยาวๆแบบนี้อีกครั้งนะฮะตู้นอนแอร์นะครับผม3ตู้ไม่3ตู้ครับ5ตู้นะฮะจัดกันไปยาวๆนะครับวันนี้โอ้โหแทบจะหลุดชานดูสังเกตท้ายนะฮะสังเกตดูท้ายพอดีกับทางข้ามเลยนะครับผมสังเกตท้ายนะฮะความยาวค่าตั๋วผู้โดยสารเยอะนะครับวันนี้
ดยสารค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นฮิตาชิ4518อีกแล้วนะครับผมรับศึกหนักๆไปเลยก็รถเร็วนะครับ171ใกล้จะได้ใบผ่านแล้วนะครับผมได้สัญญาณออกจากสถานีชุมทางบางซื่อแล้วนะครับผมยาว17คันนะฮะ